จากบทรัตดามค่ะเรามามองมาทางขวามือเมื่อเราหันหน้าเข้าหาบทแล้วก็มองมาทางขวามือเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอนี่ที่ทำการไปรษณีย์กลางของโฮจิมินห์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตึกอะสวยที่เดียวเป็นตึกโบราณเหมือนกับเราเคยเห็นตึกแบบนี้ที่ฮานอยแต่เป็นสีเหลืองอะค่ะเนอะแล้วก็จะมีแบบค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็เราก็จะเห็นคนเนี่ยเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะแบบรักษาสภาพของตึกหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นรูปแบบตึกในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาครองอยู่นะคะหยุดใกล้ๆกันนิดเดียวเองค่ะนี่คือนอร์ทเดามแล้วก็ทวงกับหมาเพราะนั้นก็ใช้เวลาไม่มากในการเที่ยวตัวเมืองนะคะจาก2ที่คือโบสถ์นอร์ทเดามแล้วก็มาอย่างจากโบสถ์นอร์ทเดามมีเห็นไหมคะนี่อยู่ทางด้านหลังของเราเลยแล้วก็มายังที่ทำการไปรษณีย์กลางใช้เวลาแค่ข้ามถนน2นาทีเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการข้ามถนนให้ด้วยซึ่งแตกต่างจากถนนสายอื่นลองมองไปทางด้านหลังค่ะเราก็จะเห็นเป็นที่ทำการของเราคิดว่ามันน่าจะเป็นห้างหรือไม่ก็แต่ว่าข้างล่างเป็นที่ทำการธนาคารต่างชาติค่ะ HSBC เดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรเดี๋ยวตามสาวๆกันเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันค่ะตามปริติเข้าไปปริติจะเป็นไกด์นำทัวร์นี่คือบรรยากาศข้างในก็จะมีเราว่ามันเหมือนไปรษณีย์บางรักเหมือนหัวลำโพงลักษณะเหมือนไปรษณีย์บางรักอ่ะเดี๋ยวต้องขอดูจากกล้องเดียวเอ้ยมีหมดมีที่ช้อปปิ้งด้วยอ่ะแล้วก็อุ้ยอันนี้เป็นน้ำหอมค่ะเพอร์ฟูม yes เดี๋ยวขอไปดูอันนี้ก็ไปหยอดตรงที่ไหนก็ได้น้ำหอมที่เราดูเมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นมิสไซงอนอันนี้เป็นมิสเวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมิสฮานอยกลิ่นก็หอมน่ารักดีค่ะราคาขวดละ 890,000 ดองประมาณ 1,000พันนิดนิดพันสองค่ะนี่เดี๋ยวเราจะส่งโปสการ์ดกันไปติเลือกก่อนนี่นอร์ทเดามนี่เลยนอร์ทเดามสวยเชียวด้านหลังมาที่ตึกนี้เลือกมาเลือกมา